ฮัลโหลสวัสดีครับผมฟัดเกมเมอร์ทีวีแน่นะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมาแจกเชดเดอร์นั่นเองนะครับผมเป็นเชดเดอร์ที่ผมคิดว่ามันสวยมากนั่นเองเนาะก้อนเมฆแบบว่าน่ารักมากนั่นเองเนาะโอเคนะครับผมวันนี้เรามาแจกเชดเดอร์สเปคปานกลางนะครับผมเล่นลื่นมากนั่นเองเนาะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะครับผมก่อนจะไปดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้แก่ Fast Gamer ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคมานะครับผมในส่วนของเชดเดอร์นี้นะครับผมเป็นเชดเดอร์ของ Minecraft Bedrock Edition Version 1.18.2 นั่นเองนะครับผมนี่อันนี้ผมเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดนะครับผมที่มันเป็นแบบนี้เนาะดูดวงอาทิตย์โคตรสวยเลยดูทุกคนดูนี่ให้ทุกคนดูป่าด้วยเห็นไหมดูดิแสงมันสวยมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูในน้ำกันดีกว่าเนาะซึ่งน้ำนะครับผมไม่มีความแหลกเลยนะครับผมดูเห็นไหมเล่นลื่นตามปกติเลยนี่ดูใต้น้ำโคตรสวยเลยดูมีแสงแบบโอ้โหผ่านมาด้วยดูเจ๋งมากเลยดูดิโคตรสวยเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟกันดีกว่าหรือว่าทอชนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเรามาดูส่วนของทอชกันดีกว่านะครับผมโอเคผมจะแปะนะ1 2 3นี่ดูความสว่างถือว่าสวยงามมากผมชอบมากนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองปรับเป็นตอนค่ำดูดีกว่าเนาะตอนกลางคืนไหนโอเคเป็นกลางคืนปึ๊บโอ้ทุกคนดูสวยงามมากดูพระอาทิตย์ดิเอ้ยไม่ใช่พระจันทร์ พระอาทิตย์อะไรแล้วโอเคดูไฟนะครับผมทุกคนดูไฟดูโคตรสวยเลยดูนะเฮ้ยมันสะท้อนกับน้ำด้วยทุกคนดูดิโคตรสวยเลยเชดเดอร์นี้นะครับผมสามารถนะครับผมดาวน์โหลดใต้ล่างลิงก์คริปชั่นนี้ได้เลยนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตสวยๆกันดีกว่านะครับผมไปดูอินเสิร์ตกันเลยพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับแล้วเป็นไงกันบ้างนะครับผมชอบกันหรือเปล่านะครับผมถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แก่ Fast Gamer TV ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้เรานั่นเองนะครับผมถึงแม้รายการแอดออนเรานะครับผมจะออกจากผังคอนเทนต์ไปแล้วก็ตามแต่รายการแจกแสงเงาหรือว่าเชดเดอร์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับอีพีโซดนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันหวังว่าทุกคนน่าจะชอบกันกับเชดเดอร์นี้นะครับผมคลิปใหม่ของเรามานะครับผมทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นั่นเองนะครับผมโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย